โมงตัวจะละลายเหลือแต่หัวไม่เป็นไรทนได้เพราะว่าคนที่อยู่นานกว่าผมคือไฟเย็นช่วงนี้ระหว่างที่ไฟเย็นกำลังทะเลาะกันอยู่วันนี้มีคนส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีงานทั้งหมด3ที่ใช่ไหมของเราคือมีที่ประเวศที่หนึ่งแล้วก็มีที่น้ำหนาวเพชรบูรณ์ใช่ไหมครับส่วนหนึ่งก็ไปที่นั่นส่วนหนึ่งก็ไปที่นี่ส่วนหนึ่งที่อยู่ที่นี่เพราะว่าอาจจะบ้านใกล้หรือว่าอาจจะขี้เกียจไปมันไกลตัวผมเองก็เขาก็เชิญมาให้ไปแต่ก็ไม่ได้ไปมันไกลเพราะว่าก็ติดภารกิจที่นี่ด้วยนะครับก็เลยต้องมาประจำที่นี่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันใกล้ที่สุดแล้วมันใกล้เพราะตอนนี้เหมือนกับเรามาแย่ปากงูเขียวหางไหม้นะบรรยากาศมันเล่นตลกมากเลยมาพูดปุ๊บตึ้ง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 มันอยู่คาเฟ่เดี๋ยวจากนั้นเนี่ยจะเป็นวงไฟเย็นแล้วก็หรือว่าจะเอายังไงหรือได้ได้ได้ละสักสองเพลงก่อนไหมพอยังพร้อมยังครับบรรเลงเพลงหนึ่งบรรเลงเพลงหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะจุดไฟเนี่ยไฟเย็นบอกว่าขอสักสองเพลงได้ไหมโอเคงั้นขอมอบเวทีนี้ให้กับไฟเย็นก่อนที่เราจะจุดเทียนครับขอเสียงปรบมือกับวงไฟเย็นนะครับสวัสดีครับขอบคุณน้องการครับผู้ต้องหาร่วมใกล้ๆแล้วโอ้โห 20,000 พอดีเลยเนาะอ่ะ 35,000 นะครับนัดกันไว้ 35,000 ที่นี่นะครับThank you.
นมาตามหาประชาธิปไตยจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่สว่างสวยกลางใจมานานอาบน้ำกำแพงชนชั้นบีบคั้นทุกทรมานยัดยืนในอุดมการปานิธานสู่เพื่อพ้องชนไม่ลืมเราไม่ลืมไม่ลืมยอดวีรชนไม่นะครับเพลงยอดวีรชนนะครับวันนี้มีอะไรมานำเสนอครับคุณโยนกครับปกติจะต้องยำไดโนเสาร์ก่อนนะครับครับครับวันนี้บังเอิญว่ามันยังไม่มืดนะฮะยำไม่ถนัดนะครับเอามาฟังเพลงเบาๆก็ดีกว่าครับศักดินาใจดำครับชาละวันกุมพีชะนอละน้อยละน้อยน้อยน้องจะไอ้ตัวดำนะมันกุดคู่อยู่ในธรรมละจะพาคู่หาชะนอละน้อย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 อันศักดินาตัวนี้ชะนอละน้อยละน้อยละน้อยน้องจะพวกใจดำนะประจำละชะคนไทยทุกคนชะนอละน้อย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 พวกมันออกกฎหมายชะนอละน้อยละน้อยละน้อยน้องชะเหยียบหัวคนน่ะมันกักขังคนจนละชะพวกใจมันชะนอละน้อยน้อยเทียมกันใช่แล้วใช่แล้ว
ไม่มีทนทันละเฉยคอยกดขี่ชะนอละน้อย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 ทรัพย์สินชาติที่มีชะนอละน้อยละน้อยละน้อยน้องเอ๋ยเธอเอ๋ยเป็นของทุกคนใช่ของเราทำเพราะว่าทุกคนละเฉยมีสิทธิ์จะใช้มันชะนอละน้อยน้อยหลอกพวกเรามานานชะนอละน้อยละน้อยละน้อยน้องเอ๋ยชะเอ๋ยพวกสักงดีนาได้ชะมันสร้างภาพมายาละชะเอ๋ยมันครอบงำทุกคนชะนอละน้อย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 มันกดขี่ข่มเหงชะนอละน้อยละน้อยละน้อยน้องเอ๋ยชะเอ๋ยแต่พวกเราทุกวันน่ะต้องเป็นต้องกราบทุกท่านละชะต้องจำให้ดีชะนอละน้อย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 เราต้องลุกขึ้นสู้สู้นอละน้อยละน้อยละน้อยน้องเอ๋ยชะเอ๋ยสร้างสังคมดีนะใช่ชัยชนะเราจะมีตลอดไปได้แน่นอนชะนอละน้อย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 นะครับวันนี้ฟังเพลงเบาๆกันไปก่อนพี่น้องเนาะนะครับอ่ะพอดีพี่น้องเมื่อกี้รถติดนะครับแม่นักร้องผมโดนกดดันอยู่ข้างหลังนะครับถ้าไม่ได้ร้องเพลงเมื่อไหร่นี่จะไม่มาตีทอมบ้ากันซะแล้วต้องอำข้ามโลกกันอย่างเงี้ยแหละเนาะเอาพี่อู้นะครับรถติดขบวนซะเลยพี่อู้จะมาบอกว่าไม่ใช่จะมาเล่าเรื่องราวว่าทำไมรถถึงติดใช่ป่ะรถติดไปแดงพูดมาเดี๋ยวติดคุกเอาเถอะเข้าใจเลยเนี่ยมันความจริงมันมีขบวนการเอาให้ดีเอาให้ดีไม่ว่ารถไฟรถกระบะตามเมื่อกี้แล้วไปทุกทุกวันจันทร์วันศุกร์เพราะว่ารถติดวันศุกร์ก็ติดด้วยเหรอตลาดหมอชิดเดินติดหรือว่าจะรันหมอชิดมันติดอยู่แล้วThank you.
ับเดี๋ยวผ่านไปเดี๋ยวได้มีอีกรอบนึงมีอีกรอบนึงไม่ได้โอ้โหเพราะมือเพิร์กชั่นนี่ไม่ได้เดี๋ยวลาออกไม่ให้ร้องร้องในงอนเลยไม่มาตีเลยให้ร้องตอนนี้ครูเช้าครูเย็นผมก็ลำบากใจเลยมีอีกคนนึงครับเพลงเบาๆเพลงเบาๆเมื่อหยดเดียวอันนี้เบาแล้วอันนี้เบาแล้วครับกูจะติดคุกตั้งแต่หัวค่ำบ้างเนี่ยวันเนี้ยไม่เป็นไรยังน้อยมีเพื่อนติดนะครับมาเลยครับเหงื่อหยดเดียวเพราะเหงื่อแท้ๆเลยเนาะนะครับท่านหลายหยดคงจะได้เยอะกว่านี้ใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกเหงื่อพารวยเขาบอกว่าไฟมันจุดไม่สวยต้องรอเมื่ออีกสักนิดไฟเย็นขยับอีกลักหลายเพลงหน่อยเหมือนกันครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่อุตส่าห์ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตไฟเย็นให้ชีวิตแข่งไปหลายหยดพี่น้องครับประวัติศาสตร์การต่อสู้ของเรามันยาวนานมากนะครับแต่ก็จะพูดถึงช่วงหลัง19กันยาปี49นะครับก็ที่สนามหลวงนะครับพี่น้องไม่ทราบว่าที่นี่มีชาวสนามหลวงไหมฮะยกมือขึ้นหน่อยครับโอ้โหเพียบเลยพี่น้องนะวันนี้มาเจอคุณลุงคนหนึ่งเขาบอกว่าโอ้โหไม่เจอกันนานไอ้หนูว่างั้นหลังสลายหายไปเลยไม่ได้เจอกันนานลุงเพิ่งมาครับตอนนี้มาแล้วชาวสนามหลวงมากันแล้วนะครับมาฟังเพลงนี้ครับรวมพลคนสนามหลวงครับมาแล้วเว้ยมาแล้วว้าวมา
คอยขึ้นเวทีเปิดโมงพวกกาลีตาสว่างทั้งปีละไม่คิดสตังค์เอ้ามาแล้วเว้ยมาแล้วว่ามาแล้วเว้ยมาแล้วว่าวันนี้พวกเรารวมพลกู้กล้องตะโกนคนสนามโลสายลับสายสันติบาลนะสายข่าวทหารเดินกันเวียนวนบางพวกก็มาหาข่าวบางสร้างเรื่องราวให้คนสับสนสร้างมายาอวดเรื่องตนหลอกได้แต่คนที่เป็นสลิ่มหัวเหลืองเอ้ามาแล้วเว้ยมาแล้วว่ามาแล้วเว้ยมาแล้วว่าวันนี้พวกเรารวมพลนะกูกล้องตะโกนคนฟังมานานแล้วเนาะนะครับช่วงนี้พบกับทางเวทีนะครับเขาบอกจะเริ่มพิธีรำลึกนะครับวีรชนนะครับเดี๋ยวเชิญญาติเลยครับญาติเราเทียนขึ้นมาเลยจะเป็นพิธีรำลึกครับช่วงนี้ต้องเอาเสียงถ้าเป็นพิธีต้องเอาเสียงนี้ด้วยต่อไปจะเป็นพิธีที่จะทำการจุดเทียนรำลึกขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความสงบแล้วเสียงนี้มันน่าติดคุกนะผมหมายถึงเสียงของชวนหลีกภัยถ้าเกิดเติมเข้าไปว่าหลังจากที่ดูรายงานจากคณะกรรมการแล้วส่วนใหญ่ที่เสื้อแดงมาจัดงานวันนี้ผมยังไม่ได้รับรายงานตรงนี้ก็นี่คือเสียงชงเล็กไปนะคิดไปไหนพร้อมยังฮะนี่แหละเล่นใครยังไม่ได้เทียนมาพบมารับเทียนได้ที่ห้องครูใหญ่นะฮะข้างบนอาจารย์ชั้น3ได้เทียนกันยังครับอ๋อมีเทียนเรียบร้อยแล้วนะแต่ไม่ใช่บอกตะโกนมามีเทียนแต่กูไม่มีไฟแช็กไปให้ทางนี้เล่นทางนี้เล่นทางนี้เล่นสดครับอ้าวย่ามีคนเดียวเหรอ
มาเลยจ้ะญาติขึ้นทางด่วนมาเลยจ้ะข้างบนไฟแช็กมีนะครับพี่น้องครับโอ้ให้เลขอ่ะนี่เพียรต้องคุณการให้เลข
นะครับก็ค่อยๆหาที่วางกันนะครับแล้วที่วางก็พยายามหาอย่างปลอดภัยแก่ตัวเองและเพื่อนรอบๆนะฮะหลังจากที่นำเทียนวางกันเรียบร้อยแล้วก็เชิญกลับที่นั่งนะครับวันนี้ไม่มีค่าหัวนะครับไม่มีการจ้างไม่มีอะไรไม่มีการเก็บบัตรเข้าอะไรทั้งนั้นนะครับแค่คิดเป็นตารางวาตารางละ200นะครับก็เป็นการรำลึกกันเดือนละครั้งแก่ผู้ที่เอาชีวิตตัวเองเข้าแลกเพื่อสิ่งที่มันเห็นได้เลือนลางนั่นก็คือประชาธิปไตยต่อไปก็จะมาฟังเสียงของคนที่เป็นแม่หลังจากที่เสียลูกสาวไปซึ่งก็คือพี่สาวผมเองกับเหตุการณ์ครั้งนี้โดยที่ไม่น่าจะเสียนะครับจะมาพูดความรู้สึกว่าจะ3ปีแล้วเป็นอย่างไรแล้วจะหาวิธีเรียกร้องจะสู้กันยังไงก็ฟังจากนี้ไปขอเสียงปรบมือต้อนรับประธานที่จัดงานวันนี้ครับแล้วก็ประธานญาติวิรชนคุณพยาวอาหาดคุณแม่น้องเกดครับต้องขอบคุณมากนะคะที่พี่น้องเราได้ร่วมงานรำลึกให้กับผู้เสียชีวิตในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณจริงๆได้จุดเทียนเห็นพี่น้องมาร่วมจุดเทียนได้มองเห็นภาพข้างหน้าคือห้างที่ปี53ได้ถูกไฟเผาเสียหายไปเยอะซึ่งณเวลานั้นจนกระทั่งวันนี้สิ่งที่เสียเสียไปที่มองแล้วว่าเขาสูญเสียเพราะถูกไฟไหม้เขาได้กลับมาอย่างสวยงามสวยหรูเรามองเห็นแล้วก็ดีใจแต่ให้มองย้อนกลับไปชีวิตของลูกเรามันไม่สามารถกลับมาได้เหมือนตึกชีวิตของวีรชนที่เสียชีวิตไปตกร้อยศพก็ไม่กลับมาได้เหมือนตึกรามบ้านช่องที่เราเห็นตรงนี้มันทำให้เรามองว่าสิ่งที่เราจะต้องสู้เพราะคนที่ฆ่าเขาวีรชนทั้งหลายเหล่านั้นเขามองค่าชีวิตมนุษย์ต่ำกว่าตึกที่สวยหรูอีกเขามองว่าตึกมีค่ามากกว่ามนุษย์ซึ่งดิฉันบอกได้เลยมันเป็นความเจ็บปวดที่ฝ่ายตรงข้ามคืออดีตรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เวลาจะหาเสียงก็จะมาตั้งเวทีตรงนี้เหมือนกันซึ่งอาจจะเป็นมุมนู้นซึ่งดิฉันไม่เคยมาดูแล้วก็มายืนร้องไห้ทรล่าทั้งสองตัวทั้งอภิสิทธิ์และสุเทพมายืนร้องไห้เป็นน้ำตาจระเข้โกหกตอแหลอยู่ตรงหน้าราชประสงค์ซึ่งบอกได้เลยความเป็นลูกผู้ชายของเขาก็ไม่มีแล้วที่เขามานั่งโกหกพกลมเขาสั่งฆ่าประชาชนไปเป็นร้อยเขาไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกที่จะกระทบกระเทือนจิตใจว่าคุณมีตำแหน่งถึงอดีตนายกตอนนั้นถ้าถามว่าไม่ใช่อดีตเขาก็เป็นนายกตอนนั้นเขาสั่งฆ่าคนโดยที่เขาไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นนายกคนแรกของประเทศไทยที่มันสั่งฆ่าคนได้มากที่สุดมากกว่าในอดีตอีกให้เรารับรู้ไปตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเราจะได้รู้ว่าเราเคยมีนายกมากี่คนให้เหี้ยมแค่ไหนก็เหี้ยไม่เท่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทั้งเหี้ยมและเลวแล้วยังมีหน้ามาร้องไห้มีหน้ามาโกหกประชาชนว่าผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ฆ่าไปมาเวรกรรมทั้งหลายความโกหกมันก็ค่อยหลุดออกมา2ปี8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยความโกหกของเขามันหลุดออกมาเรื่อยจนวันที่เขาไปรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งวันนั้น
ดิฉันพร้อมญาติไปรออยู่ที่หน้า DNI เพราะญาติบางส่วนเขาบอกเขาอยากไปอยากไปเห็นหน้าทรราชอยากเห็นหน้าคนสั่งฆ่าว่าไปถึงวันนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงอยากเห็นหน้ามันวันนั้นซึ่งเราก็ไปเราเตรียมพร้อมไปเราก็อยากจะเห็นว่าสิ่งที่เขาได้รับกระทำตรงนี้เขาจะมีความรู้สึกยังไงในเมื่อเขาเดินเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเพราะเขามั่นอกมั่นใจอยู่เสมอว่าเขาไม่ได้ทำเขาพูดอยู่เสมอว่าเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำพอไปถึงเราก็ไปรอนะคะไปรอเขาโอ้โหฝ่ายทางนู้นเขาก็มีสีเสื้อมาให้กำลังใจทางฝ่ายเราก็มีเสื้อแดงไปให้กำลังใจญาติวีรชนเยอะอยู่เหมือนกันซึ่งตำรวจเขาก็ดูแลกันเต็มที่กลัวจะปะทะกันเราก็จะบอกกับเจ้าหน้าที่นะบอกคณะญาติเนี่ยที่มากันและมวลชนที่มาตรงนี้ไม่ใช่ไม่มีเหตุผลไม่ไปปะทะกับใครไม่อยากไปปะทะกับใครแค่อยากมาเห็นหน้าฆาตกรอยากมาเห็นหน้าทรราชเราไม่อยากมีเรื่องกับใครหรอกแต่ปรากฏว่าพออภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับสุเทพเทือกสุบรรณจอดรถหน้า DSI เดินออกมาโดยที่มีคุณธาริศมาต้อนรับนั้นทางเราก็เปิดเพลงเลยมอร้องไห้แล้วกดมีเสียงกริ่งนะเหมือนกับที่เราเวลางานเผาศพเราจะต้องมีกริ่งใช่ไหมฮะวัดเนี่ยเขาจะต้องกดกริ่งก่อนที่จะเผาจริงเขาจะกดกริ่งเสียงยาวมากโหยหวนแล้วก็ตามด้วยเพลงมอร้องไห้ซึ่งปรากฏว่าฝ่ายที่มาเชียร์เสื้อหลากสีมาเชียร์พังประชาธิปัตย์เขาตื่นตกใจร้องไห้โวยวายกันว่าเปิดเพลงนี้ได้ยังไงเปิดเพลงนี้ได้ยังไงเปิดได้ยังไงเพลงนี้บอกก็เปิดเพลงไว้เผาพ่อคุณยังไงเดินขึ้นไปแล้วน่ะเปิดเพลงแค่นี้พวกคุณยังรับไม่ได้แล้วถามว่าพวกฉันน่ะทั้งตายทั้งเจ็บพิการติดคุกยังทนมา2ปี8เดือนเนี่ยเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงเวลาแล้วคุณต้องรับกรรมกันบ้างคุณต้องรับให้ได้ว่าคุณกระทำอะไรไว้กับประชาชนคนลากหญ้าที่คุณมองนักหนาว่าคนลากหญ้าเนี่ยระดับชั้นไม่เทียบเท่ากับคุณคุณดูถูกประชาชนที่เป็นเจ้าของแผ่นดินทั้งที่ประชาชนที่เป็นเจ้าของแผ่นดินจะมีเงินน้อยกว่าคุณก็จริงแต่ฉันเชื่อมั่นว่าคนจนนี่แหละเสียภาษีมากกว่าพวกอำมาตย์ทั้งหลายที่ดูตัวเองว่าสูงขึ้นซึ่งหัวข้อที่ดิฉันจะพูดถึงนะคะตอนนี้ก็จะเป็นหัวข้อแรกคืออันดับแรกที่ขาดกันไม่ได้แล้วจะเป็นตัวที่โปรอยู่ตลอดกองทัพซึ่งทำงามหน้าดีเหลือเกินขนาดว่าสนธิลิ้มไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะแค่โทรให้ข่าวมานะหึ่มห้ำแค่นี้ประยุทธ์จันทร์โอชาขาสั่นเข้าไปขอโทษอ่ะนี่หรือกองทัพที่บอกว่ามีผบ.ทบ.ที่เข้มแข็งที่สุดทีเวลาฆ่าประชาชนน่ะคุณเอากองกำลังในทหารมาฆ่าเอารถถังออกมาฆ่าอาวุธออกมาฆ่าทำไมมึงไม่คิดจะขอโทษประชาชนบ้างวะพอโดนสนธิลิ้มเห่าเข้าไปหน่อยเดียวนั้นรีบตะลีตะเหลือกันมาเลยดิฉันก็บอกตรงๆเราเสียใจแทนนายทหารที่ออกมาก่อม็อบจังเลยโอ้โหเรานึกใจแล้วเอาให้ละครลงใหญ่เล่นกันแล้วเราจะนั่งอยู่บนภูดูหมากัดกันแม่มันกัดกันได้ไม่กี่วันเราเลิกกัดกันซะแล้วโดนน้ำร้อนสาดแยกกันไปคนละทางเลยก็อยากจะบอกว่าคุณทหารทั้งหลายคุณน่ะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีโดยเฉพาะทหารที่ไม่ได้เหนี่ยวไกลปืนฆ่าประชาชนฉันก็ยังนับถือท่านว่าท่านยังเป็นคนดีแต่บุคคลทหารคนใดที่ร่วมกับการสังหารหมู่ประชาชนดิฉันบอกได้เลยว่าวาระกรรมมันตามถึงท่านเพราะฉันนี่แหละที่จะไม่ยอมให้ทหารได้พ้นผิดในเหตุการณ์ปี53ฉันจะสู้ทุกวิถีทางต่อให้อ้างมาว่าทหารมีกฎหมายคุ้มหัวฉันก็ไม่ยอมเพราะฉันถือว่า6ศพวัดปทุมถูกฆาตกรรมโว้ยเขาถูกฆาตกรรมพวกมึงอย่าบอกว่ามึงยิงชายชุดดำมึงอ้างตลอดมึงยิงชายชุดดำแต่ขอบอกได้เลยว่า6ศพวัดปทุมเนี่ยมันมีตรงไหนคนถูกยิงอ่ะไล่มาตั้งแต่5โมงกว่าเนี่ยถามหน่อยบริเวณรอบเนี่ย
หมาสักตัวก็เข้าไม่ได้ทหารมันยิงหมดเพราะมันคุมพื้นที่ไว้หมดแล้วทำไมยังมีคนตายในวัดปทุมซึ่งเป็นเขตอภัยทานติดป้ายตัวเบลเลอร์มันยังกล้าทำมาถามว่ามันทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นดิฉันบอกได้เลยว่าดิฉันจะไม่ยอมให้กองทัพจะพ้นผิดตรงนี้ไปได้กองทัพจะต้องได้รับบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่เพราะในอดีตที่ผ่านมาเวลามึงฆ่าประชาชนมาในอดีตทุกครั้งมึงไม่เคยได้ติดคุกเลยแต่ครั้งนี้มึงไม่รอดคุกแน่ใครจะกันสี่กันห้าจะกันกองทัพออกจากความผิดดิฉันเชื่อได้ว่าการที่เราประชาชนหรือแม่คนหนึ่งที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมบอกว่าทหารทำเกินหน้าที่อภิสิทธิ์สั่งได้ให้ยิงกระสุนใช้กระสุนจริงอภิสิทธิ์มันก็ยอมรับว่ามันอนุมัติให้ใช้กระสุนจริงแต่ว่าเขาจะมีหัวข้อว่าแต่ว่ามีคำสั่งว่าเอาไว้ป้องกันตัวและถ้าฉุกเฉินให้ยิงได้ตามหัวเขาแต่จะบอกให้ทุกศพที่ตายมาประชาชนที่ตายเนี่ยถูกยิงตั้งแต่เข่าเหนือขึ้นไปยันหัวถามว่าทหารมึงรับคำสั่งมาเนี่ยมึงทำเกินหน้าที่ไหมแล้วถามว่าการตายของเราในครั้งนี้มันไม่ใช่ว่าวันเดียวจบที่ตายแล้วร้อยศพภายในยิงวันเดียวคุณฆ่าประชาชนมาตั้งแต่วันที่10ศพแรกก็โดนหัวก่อนแล้วทำไมตัวใหญ่ๆในพรรคมันถึงไม่ห้ามว่ากูสั่งมึงไปแค่นี้มึงไปยิงทำไมเขาแบบนี้แต่ก็เห็นเงียบกันหมดอมสากกระเบือกันหมดตั้งแต่ตัวเล็กตัวใหญ่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่แปลกนะครั้งไหนๆประชาชนตายเนี่ยล้มเจ็บล้มตายไม่เกิน3วันจบแต่ปี53ตั้งแต่วันที่10เมษายนมีคนตายไปกระทั่งถึง19พฤษภาถามว่ามันกี่วันและจะบอกว่าทหารไม่ต้องรับผิดเพราะทำตามคำสั่งคนตายขนาดนั้นน่ะถามหน่อยมึงสั่งให้ฆ่าทั้งหมดใช่หรือไม่ฉันเห็นภาพแล้วฉันยังสะท้อนเลยเห็นวันนี้วิ่งรถมานั่งรถมาผ่านรั้วสวนลุมเห็นภาพในติดในตาขึ้นมาเลยว่าทหารมันสอดปืนเข้าไปแค่รั้วเนี่ยมันไล่ยิงพวกเราพวกประชาชนอะเหมือนหมูเหมือนหมาไอ้สวนข้างในเอารถถังเข้าไปไล่ยิงประชาชนที่วิ่งหนีเหมือนตุ๊กตางานวัดเลยวิ่งแล้วให้มันไล่ยิงนี่แหละคือสิ่งที่ฉันบอกเลยว่าประชาชนจังจำภาพนั้นได้และจะลบภาพนั้นออกไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นทหารต้องเข้าคุกทุกยศทุกชั้นตั้งแต่เล็กไปหาใหญ่ขบวนการที่ทำต้องไล่เลียงไปเลยระดับความผิดคุณต้องได้รับโทษคุณจะมาอ้างไม่ได้ว่าคุณมีกฎหมายคุ้มหัวฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันแม่คนนี้แหละจะไปวิงวอนทุกที่ว่าจะไม่ยอมให้ทหารพ้นผิดไปได้โดยเฉพาะประยุทธ์จันทร์โอชาขอบอกไว้เลยคุณประยุทธ์เพราะตอนนี้มีคนเขาเปรียบมวยไปแล้วคุณกับฉันเนี่ยลูกชายดิฉันเป็นคนตั้งฉายาให้มวยคู่เอกระหว่างพะเยาอัคหาสิทธิ์วัดปทุมกับประยุทธ์จันทร์โอชาเสกป้าสมจิตนี่เขาเปรียบผู้มวยมาแล้วเนี่ยระบบแหมมันเข้าใจตั้งนะลูกชายตั้งนี่โอ้โหกลัวแม่มันจะไม่ตายนะให้ชกกับประยุทธ์อย่างเดียวเลยเนี่ยซึ่งก็บอกไว้เลยว่าแม่น้องเกดถามแล้วบางทีบาง19แม่น้องเกดจัดเวทีที่นี่ราชประสงค์บางเดือนแม่น้องเกดอาจจะไปจัดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ส่วนมากจัดที่ไหนรู้ไหมคะหน้ากองทัพบกซึ่งบอกได้เลยมันเป็นสิทธิ์ของฉันถ้าฉันจะไปถามว่าคุณฆ่าลูกฉันทำไมฉันอยากถามคำนี้และจะถามอยู่ตลอดเวลาคุณฆ่าประชาชนทำไมคุณต้องตอบให้ได้เพราะว่าม็อบของทหารไปจี้กับทั้งผู้สื่อข่าวฝ่ายนู้นว่าให้ออกมาขอโทษให้ออกมาขอโทษทหารเพราะไปด่าพ่อคนที่สองเขาเราก็นั่งฟังบอกโอ้ประยุทธ์นี่ก็ลูกเยอะเนาะเราก็นึกในใจโอ้ยคุณประยุทธ์นี่ท่าทางทหารจะรักที่ไหนได้อ่ะ
จะว่ามันจะรักหรือมันจะแกล้งผลสุดท้ายประยุทธ์จะต้องออกไปกราบขอโทษ ASTV เลยนี่มันแกล้งพ่อมันนี่มันไม่ได้รักแล้วอย่างนั้นก็เลยบอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือแม่น้องใบบอกว่าผู้หญิงคนนี้ถึงจะถ้าทุกวันที่ดิฉันต่อสู้และดิฉันบอกหัวขบวนเลยดิฉันจะไม่ยอมเรื่องกองทัพเนี่ยบอกได้เลยถ้านางพยาวอัคฮาตเป็นอะไรไปเสียชีวิตจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่มีที่เดียวกองทัพค่ะขอบอกพี่น้องมาตรงนี้เลยเพราะดิฉันโดนข่มโดนขู่มาตลอดทั้งมันคิดอย่างเดียวถ้าตายก็มีเขานั่นแหละส่วนอันนี้เราก็เป็นแบ็คกราวของกองทัพนะว่ากันถ้าเดี๋ยวส่วนเรื่องที่ดิฉันบอกว่าร่วมผลักดันตรงนี้ดิฉันผลักดันมาก่อนคือตั้งแต่วันที่26เมษายนปีที่แล้วมาจัดงานเวทีรำลึกรดน้ำกระดูกเท่ากระดูกน้องเกดที่นี่ดิฉันตั้งเวทีแถลงข่าวบอกขอให้รัฐบาลออกพรกนิรโทษประชาชนโดยเฉพาะประชาชนทุกสีเสื้อไม่เกี่ยวกับแกนนำไม่เกี่ยวกองทัพไม่เกี่ยวคนสั่งการขอให้ท่านให้รัฐบาลมาพิจารณาตรงนี้ขอให้พิจารณาว่าประชาชนทุกสีเสื้อก็คือเหยื่อของการเมืองเพราะฉะนั้นในเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างน่ะมันเป็นแบบนี้แล้วประชาชนที่อยู่ในเรือนจำจะเป็นสีแดงเราก็ดีที่อยู่ในเรือนจำที่ยังไม่ได้ออกนะวันนี้จะเป็นฝ่ายสีเหลืองหรือสีอะไรก็แล้วแต่ที่ยังมีคดีความทั้งติดด้วยและยังไม่ติดด้วยเนี่ยถามเลยเถอะในฐานะที่ดิฉันเป็นประชาชนคนหนึ่งดิฉันบอกว่าให้ออกพลกรนิรโทษเขาไปเพราะว่าเขาเป็นเหยื่อของการเมืองเหมือนกันซึ่งความคิดตรงนี้พอเขาโดนคดีไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้ได้เองว่าทำไมการที่เราประชาชนคนหนึ่งออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมความยุติธรรมเรียกร้องประชาธิปไตยและผลที่ได้รับเขาต้องไปอยู่ในคุกเขาต้องมีคดีครอบครัวเขาเดือดร้อนขาดผู้นำพูดง่ายๆชีวิตเขาเข้าไปอยู่ในคุกแต่สิ่งที่เป้าหมายตอนนั้นที่เราเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งณเวลานี้เราทำสำเร็จแล้วพอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมองจากความเป็นจริงว่าตอนนี้ประชาชนที่ออกมาในการขับเคลื่อนเรียกร้องประชาธิปไตยผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยควรจะรีบพิจารณาเขาขอให้ความช่วยเหลือทุกสีเสื้อไม่ใช่เราไม่ได้ขอเฉพาะคนเสื้อแดงเราบอกว่าเราขอให้ทั้งฝ่ายเสื้อเหลืองที่มีคดีมีอะไรทุกอย่างขอให้พิจารณาออกไปเพราะเขาเป็นประชาชนซึ่งฝ่ายตรงข้ามก็ออกมาพูดว่าโอ้คนเสื้อแดงที่ติดอยู่ในนั้นน่ะคดีทุกคดีน่ะคดีอาญาหมดแต่ละคดีเนี่ยคดีหนักโทษประหารชีวิตทั้งหมดไม่สมควรบอกขอโทษนะก็ทุกคนที่โดนทั้งเหลืองทั้งแดงมันก็คดีอาญาทั้งหมดทุกคนที่โดนบางคนโดนในคดีตัดสินไปแล้วระหว่างอุทธรณ์มันเป็นเหตุจากการเมืองที่เขามาโดนแบบนี้เพราะมันมาจากคำว่าการเมืองเพราะฉะนั้นดิฉันถือว่าประชาชนทุกคนที่ได้รับกรรมตอนนี้ก็เหตุมาจากการเมืองเพราะฉะนั้นการเมืองจะต้องเป็นผู้ทำตรงนี้ให้เรียบร้อยและไอ้พี่พุนพูดว่าปลองดองเนี่ยมันจะมาได้เองเพราะประชาชนทุกสีเสื้อมันจะปลองดองกันเองด้วยเหตุผลด้วยเหตุและด้วยผลของมันเองไม่ต้องให้ใครมาบังคับนะคะตรงนี้ดิฉันบอกว่าดิฉันสนับสนุนในฐานะของผู้ที่สูญเสียและเข้าใจในฐานะของผู้ที่ยังไม่รับอิสรภาพซึ่งนับเวลาแล้วก็2ปีเท่ากับเราคือ2ปี8เดือนซึ่งดิฉันร้องขอทางรัฐบาลนะฝากวิงวอนไปกับทั้งนายกนะคะว่าขอให้ท่านดำเนินการเรื่องนี้เถิดประชาชนอยู่เคียงข้างท่านรักท่านเสมอเพราะเขาเลือกท่านมากับมือเพราะฉะนั้นขอให้ท่านช่วยทำตรงนี้ให้เร็วหน่อยนะคะอันนี้ดิฉันฝากไว้เรื่องนึงส่วนเรื่องต่อไปที่ดิฉันจะพูดก็คือเรื่องของ เราจะลืมกันหรือเปล่า ICCICC นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากดิฉันอยากจะบอกว่าเราอย่าลืมตรงนี้เราจะทำยังไงก็ได้ที่ต้องผลักดันเรื่องนี้ไปเพราะว่า ICC เนี่ยความลับจริงๆแล้ว บุคคลที่ไม่ต้องการให้เราลงไม่ต้องการให้รัฐบาลลงเลยเนี่ยคือกองทัพนะเพราะกองทัพกลัวมาก ICC เป็นศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นศาลอาญาระหว่างประเทศที่ไม่สามารถที่ใครจะมือมองเห็นหรือมือมองไม่เห็นเนี่ยสั่งเขาได้ถูกไหมสิ่งนี้แหละที่กองทัพเข้าไปอัดกับรัฐบาลว่าห้ามลงนะห้ามลง ICC เด็ดขาดเพราะไม่งั้นกูเดือดร้อนประยุทธ์ที่เข้าไปเสนอหน้าเลยตอนนี้ขอโทษนะคะ ICC เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะลืมไม่ได้
พราะดิฉันบอกว่าถ้าเสร็จภาระที่จะช่วยพี่น้องกันเนี่ยเรื่อง ICC เนี่ยแม่น้องเกดจะต้องผลักดันซึ่งวาระต่อไปในงานช่วงนี้ดิฉันต้องบอกตรงๆว่าผลักดันเยอะมากเรื่อง ICC ขอให้สำเร็จเพราะว่ามันเป็นปาการที่ป้องกันชีวิตเราพี่น้องเพราะดิฉันสู้ว่าที่อยู่ตรงเนี้ยถ้ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจะเร็วหรือช้าดิฉันเชื่อว่าที่อยู่ตรงเนี้ยทุกคนพร้อมสู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องมองนะคะเพราะถ้าเวลาสู้จริงๆเนี่ยกับความเป็นความตายที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมีแต่ประชาชนเท่านั้นน่ะที่ออกมาสู้นักการเมืองไม่ได้ออกมาสู้กับพวกเราเลยถ้าเวลาคุณสังเกตได้ไหมพอเวลาจะมีขับเคลื่อนอะไรนะกองทัพมีข่าวมาแล้วว่ากองทัพจะเล่นแน่จะเอาแน่วันนั้นวันนี้ขอโทษอ่ะสสนี้กันไปหมดแล้วมีแต่เราเลยแหละนั่งรอลูกปืนกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นดิฉันบอกได้เลยว่า ICC สำคัญสำหรับพวกเรามีพวกเรานี่แหละที่จะต้องผลักดันว่ารัฐบาลคุณต้องเซ็นคุณต้องลงนามคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเพราะว่าไอ้ที่ฝ่ายนู้นเขาเห่าเขาขู่เขาอะไรแล้วแต่น่ะเพราะว่าเขากลัวเขากลัวเรื่องนี้และไม่ใช่ว่าคดีที่บอกว่าบางคนมาอ้างว่าคดีขับเคลื่อนแล้วไงไม่ต้องไปใช้ศาลโลกศาล ICC เราก็บอกว่าคดีขับเคลื่อนก็จริงแต่ความเป็นจริงหรือความเป็นธรรมขึ้นมาเนี่ยมันจะไปได้ตลอดรอดฟังหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยเพราะว่าเขาก็จ้องจะล้มรัฐบาลจะล้มให้ได้มันจะมีเรื่องอยู่ตลอดเวลาในประเทศนี้มันยังไม่สงบเพราะฉะนั้นขอให้รัฐบาลลงไว้ก่อนเพราะถ้าลงตรงไปวันนี้ไม่ได้หมายความว่า ICC เขาจะมาทำให้คุณภายในวันนี้หรือปีนี้หรือปี2ปี3ไม่ใช่แต่เราเซ็นไว้ลงนามไว้กับเขาถ้าเกิดมีเหตุการณ์รุนแรงอะไรขึ้นมาเขาลงมาทันทีและรับรองได้ว่าทหารมันไม่กล้าเอาอาวุธสงครามมาไล่ล่าพวกเราแน่นอนตรงนี้ดิฉันเชื่อมั่นเลยว่าดิฉันคุยกันมาแล้วขอให้พี่น้องเราร่วมผนึกกำลังว่ารัฐบาลจะต้องลงนามลง ICC ให้ได้เพื่อป้องกันชีวิตเราเพราะจริงๆแล้วเราคือเจ้าของประเทศเวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉินมีแต่ประชาชนคนแรกย่าเนี่ยที่ปกป้องประเทศเพราะดิฉันจึงขอร้องนะคะในสิ่งที่ดิฉันฝากบอกไปกับทางรัฐบาลขอให้ฟังบ้างเสียงประชาชนน่ะคือเสียงหนึ่งที่ช่วยท่านได้ประชาธิปัตย์มีอำมาตย์หนุนหลังเรารู้พรรคเพื่อไทยที่ไปรัฐบาลขนาดนี้คุณมีประชาชนหนุนหลัง15ล้านเสียงหนุนหลังคุณกลัวอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีสำหรับประชาชนสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนควรจะเร่งผลักดันอย่ามัวแต่มานั่งกลัวประชาชนยังไม่กลัวเขาเลยแล้วคุณจะกลัวอะไรวะประชาชนจะสู้เคียงข้างกับรัฐบาลขอให้รัฐบาลกล้าทำกล้าตัดสินใจแล้วกล้าทำประโยชน์อะไรแล้วแต่ที่มันประโยชน์กับประชาชนคุณกล้าทำนะรับรองนะประชาชนไม่ทิ้งคุณนะคะฝากไปถึงรัฐบาลคิดว่ายังไงเขาต้องได้รับรู้แน่นอนแล้วก็จะมีข่าวอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของอันนี้ขอเว็บไปทางเขาเรียกอะไรอ่ะกรรมการสิทธิ์หน่อยนะขอแว็บไปนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวมาว่าคุณอมราพงษาพิษน่ะเป็นห่วงมากเลยเพราะตอนนี้เลยให้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่ว่านักศึกษาถูกล่วงละเมิดทางเพศก็พอดีจะบอกกล่าวอมราว่าเฮ้ยตอนนี้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยไม่ใช่จะมีเฉพาะนักศึกษานะเว้ยตอนนี้คนแก่60ก็โดนกันเป็นแถวแล้วคุณรู้มั้งหรือเปล่าคุณอมราสิ่งที่เป็นอะไรอ่ะสิ่งที่แบบเอาหน้าเอาตาได้เห็นคุณออกข่าวกันจังเลยแถมไอ้สิ่งที่เราไปร้องขอจากท่านเห็นคุณวิ่งหนีกันเป็นแถวเลยไม่มีใครรับเรื่องจากชั้นสักคนคราวที่แล้วคราวก่อนให้ดอกไม้จันทร์อมราเบะนะยังไม่กล้าร้องข่าวต่อมาให้โรงจำปาอมราอึ้งและข่าวต่อไปอ่ะจะให้อะไรคะคิดออกไหมนะพี่น้องข่าวต่อไปจะให้อะไรอมราเขามั่งเนี่ยใจเย็นๆเก็บไว้ก่อนเก็บเอาไว้ให้เราได้กระทบชิ่งเล่นเขาแบบไงอ่ะ
ก็คือเป็นองค์กรที่แบบว่าพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้ให้คุณค่าหรือให้ศรัทธาอะไรเขาแต่ได้ข่าวเราๆมาว่าเขาจะสรุปเหตุการณ์ในปี53ภายในเร็วๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้านะคะบทสรุปของคณะกรรมการชุดนี้จะออกมาแล้วเราจะดูว่าจะต่างจากคอปถ้าแค่ไหนตอนนี้เราก็คอยรับฟังคำบทสรุปของเขาก็แล้วกันของคุณอมราเราแค่แบบเทียบให้ฟังว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดองค์กรต่างๆแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องนึงที่ดิฉันจะฝากบอกว่าตอนนี้คดีศพที่5ที่เมื่อ2วันก่อนเนี่ยศาลสั่งออกมาว่าไม่สามารถระบุว่าใครเป็นผู้กระทำนะคะอันนี้เราก็ต้องเคารพการตัดสินของศาลยังไม่ต้องตกใจเพียงแต่ว่าพอดีว่าพอคดีออกมาศพที่5มันเป็นแบบนี้ปรากฏว่าโอ้พวกหมาตื่นเต้นกันใหญ่เลยโอ้ยลุมยำกันใหญ่เลยประชาธิปัตย์ออกมาเห่ากันฮ้องฮั่งฮ้องฮั่งฮ้องฮั่งเลยดีใจคิดว่าตัวเองโอ้ยนี่ไงนี่ไงฉันไม่ผิดไปมาโยงว่าไอ้4คดีที่ตัดสินไปแล้วเนี่ยตัดสินผิดต้องเอามาพิจารณาใหม่บอกโอ้ยควายแค่คดีเดียวทำเป็นตื่นเต้นคดีต่อไปรับรองได้ญาติทุกคนจะผนึกกำลังแล้ววันจันทร์ที่21ที่จะถึงนี้คณะญาติจะนำดอกไม้ไปให้กำลังใจคณะ DSI ในเวลา10โมงเช้าเพื่อจะไปบอกกับคณะทำงานของ DSI ทุกท่านจะได้ทุกท่านว่าอย่าหวั่นไหวอย่ากลัวว่าพวกหมามันขู่มันเห่ามันจะฟ้องท่านฟ้องอะไรบอกได้เลยวีรชนและประชาชนทุกคนที่จะไปให้กำลังใจคุณให้คุณเรียกร้องทำความยุติธรรมที่มันไม่มีมาแต่กล่าวก่อนให้ปรากฏเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนตายคนเจ็บคนถูกกระทำเอาความจริงนี้ขึ้นมาประชาชนจะอยู่เคียงข้างท่านท่านไม่ต้องกลัวถ้ามันเห่าเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันจะเตะปากมันเองขอให้ท่านสู้ด้วยความเป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่ตอนเวลานี้ความเป็นธรรมความที่จะทำสำคัญมากคดีกำลังขับเคลื่อนเราจะสนับสนุนท่านตลอดเวลานะคะสิ่งที่แม่เกศจะบอกกับพี่น้องคือวันจันทร์ถ้าพี่น้องคนใดว่างหรืออยู่ใกล้ๆตรงนั้นขอเชิญร่วมนะคะร่วมให้มอบดอกไม้ให้กำลังใจคณะทำงาน DSI ซึ่งที่ดิฉันประสบมาได้พูดคุยเจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งใจทำงานตรงนี้มากต้องการเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆคนก็ต้องให้กำลังใจพวกเขาซึ่งเป็นข้าราชการตัวเล็กๆตัวน้อยๆที่จะได้รับผลกระทบจากพวกหมาพวกนี้นะคะถ้าอย่างนั้นในเรื่องที่แม่เกศจะพูดคุยกับพี่น้องวันนี้เราก็จะมีแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะมีวิทยากรหลายๆท่านซึ่งฝีปากเด็ดๆทั้งนั้นเลยที่จะมาพบพี่น้องทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงครับก็เมื่อกี้หลังเวทีเขาบอกมาว่าในช่วงที่คุณแม่บอกว่าคนอายุ60 70ก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศเหมือนกันนะก็ปรากฏว่าหลังเวทีบอกว่าที่อมราไม่ออกมาพูดเพราะว่าอมราชอบคือผมไม่ได้พูดนะแต่ว่าหลังเวทีเขาพูดมาผมก็เลยเอามาบอกต่ออีกทีนึงเพราะฉะนั้นฟ้องผมไม่ได้ผมบอกเข้ามาอีกทีนึงไม่ได้เป็นคนคิดเองตอนนี้ดร.ประสายมงคลสิริก็อยู่หลังเวทีแล้วนะครับคุณวัดวรยางกูลก็มาแล้วช่วง3ทุ่มน่าจะมีสนธิริมทองกูลขึ้นด้วยเพราะว่าถูกประยุทธ์รังแกนะครับต่อไปเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอยู่ไหนนะครับต่อไปก็จะเป็นหญิงเหล็กอีกหนึ่งท่านถ้าใครที่เคยไปที่แถวปทุมธานีหรือว่าไปร่วมไม่ว่าจะเป็นหน้ากองทัพบกหรือว่าที่ไหนที่พวกเราไปเนี่ยก็จะเห็นหญิงเหล็กคนนี้หญิงแกร่งอีกคนหนึ่งนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่ตุ๊กใจเกินร้อยครับค่ะก็ขอกล่าวสวัสดีนะคะเห็นว่าที่นั่งข้างบนกันเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าเสื้อแดงหรือไงโบกมือทักทายกันหน่อยนะคะทักทายกันค่ะค่ะก็ทุกเวทีนะคะที่แม่น้องเกดไปตรงไหนนะคะก็จะเจอกับตุ๊กอยู่ประจำเพราะตุ๊กถือว่า
น้องนะคะก็เหมือนน้องสาวเราคนหนึ่งนะคะเป็นผู้ที่สูญเสียจิตใจร่วมด้วยกันมาตลอดนะคะไม่ว่าที่ไหนอย่างไรก็ต้องขอไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าเจอกันแน่นอนนะคะวันนี้ประเด็นกันจริงๆเนี่ยเราถามว่าพี่น้องนะคะสับสนไหมตุ๊กเองนะคะจัดรายการเองอะไรเองออกไปบู้ออกไปสู้ก็สับสนงงๆอ่ะเขาทำอะไรกันน่ะระหว่างไอ้ทหารกับไอ้เหลืองน่ะมันทำอะไรกันงงไหมอยู่ๆก็ออกมาขึงขังขึงขังโอ้โหไอ้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้มันเลวมันชั่วมันด่ามาตลอดผมน่ะไม่ไหวละจะอย่างนั้นจะอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วอีกไม่กี่วันฝั่งนู้นก็ด่าข้ามประเทศมาเลยไอ้หวยระหว่างเมืองกับกูใครหวยกว่ากันมันหมายถึงอะไรทางนี้ก็อ่อนขอประทานโทษคุณจะด่ามาคุณจะอย่างไรคุณจะอะไรกันเนี่ยไปทำที่อื่นคนแสดงไม่ใช่คนโง่โว้ยมันเหลือเชื่อไม่น่าเชื่อนะคะประเทศไทยระดับผู้ใหญ่ระดับที่ใครๆก็แบบมีความน่าเคารพนับถือนะเป็นถึงผบ.ทบ.เป็นถึงใครละโอ้โหไม่มีทางที่จะติดคุกได้ก็แล้วกันในประเทศไทยนี่นะเส้นใหญ่ยิ่งกว่าใหญ่ยิ่งกว่าอะไรเคยประกาศไว้ว่าถ้าเขาติดคุกเมื่อไหร่จะแฉให้หมดเลยแม่อยากฟังอยากฟังอยากรู้อยากรู้หน้านะหน้าจะไปลากตัวจากท่าพระอาทิตย์เนี่ยเอาไปเข้าคุกสักวันหนึ่งเราจะได้รู้สักทีว่าอะไรเป็นอะไรแต่นี่คือนะพอออกมาแล้วทหารตบเท้าแค่2วันถ้าพูดถึงในแง่ของสื่อมวลชนพูดถึงในแง่ของประชาธิปไตยทหารที่ออกไปตบเท้าเขามีสิทธิ์ที่จะรักในองค์กรของเขามีสิทธิ์ค่ะบอกได้เลยนะคะเพราะว่าเขาทำในสิทธิของการเรียกร้องในสิทธิของการเป็นมนุษย์การรักองค์กรการเป็นอะไรเขามีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำแต่ทีนี้มันเป็นการดราม่าเพราะคุณเองก็สั่งเขาว่าไปสิออกไปออกไปอยากลองของไงประยุทธ์อยากลองของแต่ไอ้นั่นมันใหญ่กว่านะนะคะคืองงที่ตุ๊กงงอันดับแรกคืออันนี้อันแรกนะและงงต่อมาอีกอย่างนึงว่าจะไม่กระทบถึงพรรคแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆน่ะกว่าเราจะได้พรรคเพื่อไทยเข้ามาเนี่ยเราก็เลือดตาแทบกระเด็นเสียวีรชนคนกล้าไปตั้งเท่าไหร่ติดคุกติดตารางยังไม่ได้ออกเลยเนี่ยกว่าจะได้พรรคเพื่อไทยเข้ามาใช่ไม่ใช่แต่มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราก็เห็นว่าเอ๊ะแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังจะเอาไงก็เอาสักอย่างนึงจะถอยก็ถอยให้มันสุดไปเลยไม่ต้องมากล้าๆกลัวๆเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอันนี้งงอันที่2เดี๋ยวจะบอกว่าไม่ละไม่โหวตละวาระ3ไม่เอาละในสภาแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ละสสจะเปลี่ยนใจสวไม่เอาด้วยถามจริงๆเถอะกลัวอะไรกับมันวะมันไม่เอาก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ดิใช่ไม่ใช่แล้วพวกเราจะหนุนไหมเราก็หนุนอยู่แล้วกลัวอะไรให้มันรู้ไปดิไอ้รัฐธรรมนูญห่วยห่วยแตกๆแบบเนี้ยให้พ่อมึงขึ้นทิ้งไว้อย่างเดียวประชาชนไม่เอาต้องมีฉบับของประชาชนอย่างแท้จริงจะมาโดยวิธีไหนก็แล้วแต่ต้องเขียนและต้องร่างโดยประชาชนเท่านั้นมึงพวกมึงทั้งหลายไม่มีสิทธิ์มาเขียนให้กูนับถือตรงนี้นะคะนี่คือการงงครั้งที่2พอหลังจากนั้นอ่ะไม่เอาละไม่โหวตวาระ3จะทำประชามติตุ๊กถามเลยนะคะพี่น้องสังเกตไหมนั่งไล่วันไล่เดือนไหมตุ๊กงงมากๆนะกว่าที่จะโหวตได้ผ่านมาตั้งคณะกรรมการไม่รู้จะกี่คณะ2คณะ3คณะประชุมแล้วประชุมอีกล่อเข้าไป6เดือนแล้วค่ะไม่มีอะไรคืบหน้าศึกษาต่ออีกจะโหวตหรือไม่โหวตจะโหวตใช้ข้อความว่าไงดีต้องไปถามกกต.ต้องไปถามนั่นถามนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องทำทั้งสิ้นเอาว่าอย่างนี้หลังจากเลือกตั้งผู้ว่านะ3มีนาวันที่15มีนาข้อเสน
ข้อเสนอจากประชาชนคนหนึ่งอย่างเราๆยุบสภามันเลยไหนๆไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันยุบแม่งเลยยุบเลยมันจะได้จบๆไงแต่ที่สำคัญเนี่ยเรายังเสียดายอยู่นะคะที่จะมีการออกพรบ.พรก.อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนิรโทษทั้งหลายนะคะวันที่29นี้นะคะโดยคณะนิติราษฎร์เขาก็จะมีการยื่นอีกเหมือนกันเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่มีการนิรโทษแต่ก็มีระยะเวลาตั้งแต่การยึดอำนาจนะคะจนกระทั่งถึงปลายปี54ใครที่เกี่ยวข้องในนี้ทั้งหมดโดยคณะขจัดความขัดแย้งนะคะตรงนี้ก็คือว่าเอามาสอบถามเอามาดูคนนี้โดนนี่เรื่องนี้เกี่ยวกับการเมืองหรือไม่เกี่ยวตัดออกไปอย่างนี้นะคะก็นัดหมายไปล่วงหน้าอีกเหมือนกันว่าวันที่29หน้ารัฐสภาพี่น้องเตรียมนะคะสำเนาบัตรประชาชนถ่ายเอกสารให้เสร็จไม่ต้องไปรบกวนแถวนั้นไม่ต้องไปวิ่งหาเครื่องถ่ายที่ไหนเราถ่ายจากบ้านเราไปแล้วก็นำพาสองขาของเราเนี่ยไปนะคะไปที่นั่นเพราะเราต้องการพลังจริงๆค่ะให้เขาได้เห็นว่าประชาชนอยากให้มีการนิรโทษจริงๆส่วนอีกเรื่องนึงก็คือทางนปช.นะคะไม่รู้ว่าจะแตะได้ไม่ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเสื้อแดงอย่างเราๆนะคะเราได้หูตากว้างไปเราได้อะไรทั้งหมดเนี่ยตุ๊กก็ว่ายังไงต้องยกย่องให้กับพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรใช่ไม่ใช่ถ้าไม่มีการยึดอำนาจเราก็ไม่รู้ว่าเราได้อยู่ใต้อุ้งตีนใครจริงไหมจริงนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยแต่ว่าเรื่องของด็อกเตอร์ทักษิณก็ส่วนด็อกเตอร์ทักษิณณขณะนี้อันดับแรกเราก็ต้องเอาพี่น้องเราออกมาจากเรือนจำซะก่อนนะคะบางคดีก็ตัดสินแล้วบางคดียังอยู่ในศาลชั้นต้นแล้วก็บางคดีอีกเช่นเดียวกันยังไม่มีการตัดสินไม่มีอะไรทั้งสิ้นติดคุกไปฟรีๆ2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้วคือเราต้องนึกถึงจิตใจของเขาตอนนี้รู้สึกจะเป็นคุณแม่นะคะของคุณวันชัยที่เพิ่งสูญเสียไปนะคะก็มาถึงเหมือนกันนะคะมาที่หลังเวทีเช่นเดียวกันก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าถามว่าตัวเราอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างทำอะไรทุกอย่างแต่เราอะไรนะคะอาจจะว่าเราเก่งเนาะว่าป่ะไม่รู้ไม่ใช่อะรู้รักษาตัวรอดเหมือนกันหลบลี้หนีไปทางนั้นบ้างทางนี้บ้างให้เขาตามตัวไม่เจอก็อาจจะไม่แน่หรอกอาจจะกลายเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้แต่ต่อไปไม่แน่แล้วนะคะทีนี้เราก็ไม่ใช่อะไรต้องการเอาพวกเขาเนี่ยออกมาก่อนนะคะจะมีการประกันตัวหรือจะอะไรก็แล้วแต่ก็รีบนะฮะรัฐบาลเนี่ยย้ำหลายรอบนะรัฐบาลของเราที่เราเลือกเข้าไปฟังหน่อยโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณประชาพรมนอกฟังหน่อยรีบนะคะไม่ว่าร่างอันไหนนะคะจะเป็นของนปช.เข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรพวกคุณตกลงกันประชุมกันออกกฎได้เลยอันนี้จะได้ไวที่สุดนะคะเอาพี่น้องเราออกมาจากที่นั่นเสียก่อนแล้วมาว่ากันคดีความจะอะไรอย่างไรแต่ที่สำคัญของนปช.จะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือบรรดาแกนนำนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อราศีหรือแม้แต่ไอ้บ๊อบแช่แข็งมันต้องเข้าสู่กระบวนการทั้งหมดนะคะยกเว้นประชาชนอย่างเราท่านพี่ๆน้องๆทุกคนถ้าโดนคดีหรืออะไรเราไม่เกี่ยวเพราะว่าเรามาเรียกร้องทางด้านการเมืองเราไม่ได้เป็นคนที่ทำผิดคิดร้ายไม่ใช่เป็นอาชญากรสงครามไม่ใช่เป็นอาชญากรฉกชิงวิ่งราวหรืออะไรทั้งสิ้นเราเป็นประชาชนผู้รักความเป็นธรรมบ้านเมืองไม่เป็นธรรมเราถึงต้องเดินออกมาใช่ไม่ใช่นะคะพี่น้องก็คืออันนี้ก็คือวันที่29ที่จะมีนัดหมายกันตรงนี้ก็จริงๆอย่างที่ว่านะคะคือวันที่21เนี่ยคุณแม่น้องเกดเนี่ยจะไปที่ DSI นะคะเดี๋ยวตุ๊กดูก่อนว่ามันเป็นเวลาที่ตุ๊กต้องจัดรายการด้วยก็เดี๋ยวดูว่าจะสลับยังไงได้บ้างก็อาจจะไปเจอกันที่นั่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะคะทั้งน้องทั้งหลายที่ในคลื่นนะคะของปทุมที่จะมาที่นี่ก็ยังมาไม่ถึงแต่ว่าเขาเตรียมพร้อมที่จะมาที่นี่เหมือนกันแต่อาจจะด้วยระยะทางและก็เวลานะคะเลยมาอาจจะดูว่าเอ๊ะไม่เห็นมีใครมาเสียทีนะคะ
จริงๆแล้วเนี่ยปทุมธานีนะคะที่ตุ๊กไปอยู่เนี่ยนะคะไปทำรายการไปจัดอะไรอยู่ที่นี่นะคะเขาตื่นตัวทางด้านการเมืองไม่รู้ว่าพี่ๆน้องๆที่อยู่ที่นี่เป็นคนที่ไหนกันบ้างนะคะแต่ทีนี้ถามว่าประชาชนทั้งประเทศนะคะนี่บอกได้เลยว่าทั้งประเทศเพราะว่าแต่ละครั้งโทรศัพท์เข้ามาจากต่างจังหวัดจะมากมายมาถามนะคะว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรจะเดินหน้ากันแบบไหนนะคะอันนี้ทำให้เราแบบว่าที่ทุกว่าสับสนนั่นแหละค่ะต้องหาทางออกแล้วก็ชี้แจงเขาแต่เขาตื่นตัวตื่นตัวทางด้านการเมืองนะคะแม้กระทั่งวันที่29เนี่ยที่จะมีนัดหมายเขาจะเหมารถกันมาเลยนะกะว่าจะเอาชื่อน่ะมาลงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็รอว่านปช.จะยื่นได้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ขอร้องทางท่านคุณประชาผมนอกขอร้องอย่างที่สุดในนามของประชาชนคนหนึ่งนะคะช่วยนำเรื่องนี้นะคะการพรบ.นะคะนิรโทษกรรมเนี่ยนะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเถอะค่ะเขาจะได้เซ็นแล้วรีบออกมาให้กับพี่น้องคนเสื้อแดงที่ติดอยู่ได้ออกมาเจอพ่อแม่พี่น้องเจอเมียเจอลูกเจออะไรเสียทีหลายท่านเคยไปใช่ไหมคะที่หลักสี่เคยไปนะคะนะฮะเชื่อไหมคะไอ้พักแมลงสาบมันยังว่าพวกเรามันบอกว่าพวกเราน่ะไม่เห็นจะเดือดร้อนไม่เห็นจะอะไรเลยอยากจะรู้นะถ้าไอ้มาร์กไอ้แขนคอกเนี่ยมันเข้าไปอยู่มันจะเดือดร้อนไหมอยากจะเห็นภาพนั้นตัวตุ๊กนะคะนับถือศาสนาพุทธบอกได้คำเดียวว่าไม่ได้คิดแค้นไม่ได้อะไรทั้งสิ้นศาสนาพุทธสอนให้อภัยใช่ไหมคะแต่ตุ๊กยกเว้น2คนนี้ในประเทศไทยขอ2คนนี้เองภาพที่อยากเห็นคือขอให้ตายคาตีนของคนเสื้อแดงใครจะมองว่าตุ๊กโหดร้ายไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพราะการกระทำของคุณเนี่ยมันเกินไปเกินกว่าความเป็นมนุษย์ถูกมั้ยความมาเป็นมนุษย์คุณไม่เคยเห็นเหรอพี่น้องตาดำๆเขาก็มีชีวิตเช่นเดียวกับคุณนะฮะไม่ใช่ว่าคุณลอยอยู่บนฟ้าหรือคุณเทวดาส่งมาเกิดหรือใช่เทวดาฮะเป็นลูกเทวดาหรือเปล่าไม่แน่ใจ นะคะเขาไม่ใช่เป็นเทวดาเขาก็คือมนุษย์อย่างเราหายใจเหมือนกันกินอาหารเหมือนกันแล้วมีสิทธิ์อะไรมาฆ่าประชาชนนะเพราะฉะนั้น2คนเนี้ยทุกไม่ให้อภัยเด็ดขาดจะขอแตะอีกสักนิดได้ไหมอีกคนหนึ่งได้ไม่ได้ได้นะคนที่เราต้องการที่สุดนะคะที่อยู่เบื้องหลังที่สุดของการเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการไม่เป็นประเทศอย่างทุกวันนี้มีอยู่แค่คนเดียว อ๋อเลย นะคะจะเห็นนะคะเขาส่งสัญญาณออกมาเป็นแถวเป็นแนวเดี๋ยวเดินไปประชุมนั่นนะคะให้โอวาทเด็กเอาไปชุมนี่ให้ตังเด็กให้โอวาทตลอดเวลาถามคำเดียวในนามประชาชนอายุก็เยอะแล้วเมื่อไหร่มึงจะตายเสียทีวะเอาแค่นั้นพอตายเมื่อไหร่บ้านเมืองเจริญเมื่อนั้นแช่งเข้าไปตะขาพี่น้องนะคะพวกเรากินพริกกินเกลือเพราะฉะนั้นแช่งมันเข้าไปแช่งมันเข้าไปมันต้องตายมันอายุมากกว่าเรามันต้องตายให้เราเห็นแน่นอนอีกคนเดียวนะคะคนนี้แหละที่ว่านะถ้าตายเมื่อไหร่บ้านเมืองจะสงบนะจะสงบขึ้นมาทันทีไอ้ประเภทขากลางแขนกลางอะไรกลางๆทั้งหลายมันจะรู้จักหุบซะบ้างนะแล้วก็บอกว่าแล้วหัดมองตีนคนแสดงด้วยไอ้พวกกลางทั้งหลายเป็นไปได้ก็อยากให้มันมากราบเท้าซะด้วยซ้ำนะคะก็ไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวทุกขอดูเวลานิดนะคะเพราะว่าแต่ละท่านยังงงว่าเอ๊ะเราจะยังไงวิธีไหนนะคะคืออย่างนี้นะคะถ้าถามว่าพวกเราจะเดินทางกันแบบไหนนะคะหลังจากนี้ไปไม่ต้องกังวลมากมายหรอกค่ะนะคะเราทำตามใจเราปรารถนานะคะใจเราปรารถนาแบบไหนใจเราตั้งมั่นกันว่าเราต้องการอะไรขณะนี้เราต้องการอย่างเดียวนะคะตอนนี้หน้าข้างหน้าของเราเลยเราต้องการเอาพวกที่คุมขังเนี่ยออกมาข้างนอกให้ได้ก่อนมันงั้นทุกวิธีตรงไหนก็แล้วแต่นะคะเขาจะมีอะไรตรงไหนเราช่วยนะคะแรงกายแรงใจของเราเนี่ยนะคะเขาเรียกมาอ้าวตรงนี้ไปที่นั่นกันหน่อยนี่ด้วยเรื่องนี้เราไปนะคะเราอาจจะขึ้นรถเมล์เราลำบากหน่อยลำบากจริงอะไรจริงแต่ความลำบากของเราไม่เท่าข้างในนะคะสงสารเขาเถอะค่ะญาติพี่น้องเขาที่มาจากต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นเมียเป็นลูกนะคะเข้ามาเนี่ยคือมันภาพที่เราเห็นแล้วสลดหดหู่มันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นไอ้ข้อหาอะไรต่างๆที่ตั้งมันร้ายแรงเกินไป
พี่ๆบางคนที่นี่นะคะก็เขาก็โดนมานะอย่างพี่จ๋าเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆถ้ามาบอกตุ๊กหน่อยสิว่ายิงคอเนี่ยค่อยหน้าหน่อยตุ๊กออกตัวใหญ่แต่ถามเถอะถามพี่จ๋าเองยิงทางไหนกระสุนออกทางไหนยังทำไม่เป็นน่ะเนี่ยตัวเล็กๆแค่เนี้ยโดนเข้าไปกี่คดีดูเอาก่อนละกันมันทำได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ตรงนี้ก็เลยฝากมี2เรื่องนะฝากประยุทธ์อดาม่าเลยตุ๊กเล่าให้ฟังแล้วนะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกค่ะนะคะเขาก็วิเคราะห์กันว่ามันจะกล้ามายึดอำนาจหรือไม่ตอนนี้ยังไม่กล้าหรอกบอกได้คำเดียวว่ายังไม่กล้ายังไม่กล้าตบเท้าอะไรมากมายเพราะว่ายังเห็นคนเสื้อแดงเนี่ยยังเป็นปึกเป็นแผ่นนะคะฟังทั้งว่าไม่ว่าคนเสื้อแดงจะเป็นอย่างไรกลุ่มไหนจะว่าอย่างนั้นกลุ่มนี้จะว่าอย่างนี้ขอตัวของท่านเองยืนหยัดในอุดมการณ์ของตัวท่านเองนะคะใครจะพูดอะไรอย่างไรกันอย่าเขวไปทั้งสิ้นบางคนแนะเป็นแบบนั้นคนนั้นแตกกับคนนี้คนนั้นอย่างนี้ตัดเถอะค่ะเราเอาจุดมุ่งหมายของเราต้องการอะไรเรามุ่งไปให้ถึงตรงนั้นนะคะแล้วพลังของเรานี่แหละจะเป็นการที่ต่อต้านการรัฐประหารได้นะคะช่วยกันตรงนี้ก่อนส่วนนี้ค่ะข้อที่หนึ่งเรื่องดราม่าจบไปเรื่องที่สองที่ทุกขอร้องกับทางรัฐบาลนะคะที่ว่าเนี่ยนะคะรัฐบาลจะเอาอย่างไรจะเดินหน้าโหวตวาระสามคุณก็โหวตจะทำประชามติคุณก็ทำรีบทำก่อนที่ไอ้พวกนี้มันจะแข็งแรงขึ้นและที่สำคัญก็ฝากไว้กับรัฐบาลนะคะโดยในปึ้งเขาชื่อปึ้งจริงๆนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนะคะกล้าหน่อยนะคะเซ็นแค่แกล็บเดียวมันก็จบรัฐประหารในประเทศไทยแล้วแน่นอนนะคะตรงนี้สงสัยเดี๋ยวพวกเราต้องนัดกันไปที่กระทรวงการต่างประเทศอีกสักรอบนึงไปหาท่านไปกินกาแฟกระทรวงต่างประเทศว่าอร่อยไหมนะไม่เป็นไรอันนี้เอาไว้ทีหลังก่อนแต่อย่างไรคือสิ่งที่เราเรียกร้องเพราะเราไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนเราท่านลูกหลานของเราเนี่ยจะต้องมาเสียชีวิตกันอีกแล้วนะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณ2เรื่องที่3คือฝากวันที่29นะคะอย่าลืมถ่ายบัตรประชาชนของตัวท่านนะคะถ่ายไว้ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ใส่กระเป๋าไปเดินด้วยเท้าเราไปเขาขอให้เราไปลงชื่อแนบบัตรเราก็ทำเพราะว่าตรงนั้นเป็นของคณะนิติราษฎร์ซึ่งเห็นความสำคัญของบ้านของเมืองเรานะคะช่วยกันนะคะก็เดี๋ยวไงแล้วก็ได้พบกันวันที่29นี้นะคะวันนี้ทุกคงพอก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับเวทีนี้แปลกมากนึกจะลงก็ลง